The Secret Sauce Executive Espresso สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของเศรษฐกิจสังคมการเมืองจะไปทางไหนแล้วประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในงาน The Standard Economic Forum ในหัวข้อ The World After COVID-19 How Thailand Wins in the Next Normal โลกหลังโควิด-19 ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในความปกติใหม่มิติใหม่ของ Virtual Conference กับครั้งแรกครับที่ผู้นำทุกภาคส่วนในสังคมจะมาร่วมกันหายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยควรก้าวต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็วๆนี้ที่ The Standard โควิด-19 ก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ได้จัดรายการไปหลายตอนแล้วนะครับวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องของระบบเศรษฐกิจโลกครับจะชวนคุยเรื่องของ global supply chain แล้วก็จะชวนคุยเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนเห็นเลยนะครับว่ากำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นมหาอำนาจนะครับแต่ว่าตัวเลข GDP ล่าสุดใน Q1 ที่ผ่านมานี่ก็ติดลบเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับว่าไทยควรจะวางยุทธศาสตร์อย่างไรหลังจากนี้ระบบการค้าระหว่างประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า new normal ของมันคืออะไรนะครับวันนี้ผมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับสวัสดีอาจารย์สมภพครับสวัสดีครับคุณเคนครับขอบคุณนะครับที่สละเวลามาให้นะครับครับยินดีครับครับอาจารย์สมภพครับโลกาภิวัฒน์หน้าตาหลังจากนี้มันจะเปลี่ยนไปอย่างไรครับโลกาภิวัฒน์ในต่อไปนี้นะฮะก็ตอนนี้เราก็ได้คุ้นชินกับคำว่า new normalครับ new normal ผมคิดว่ามันจะมีสัก10กว่าเทรนด์นะฮะที่จะมีความแปรเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างค่อนข้างมากเลยนะฮะเรื่องแรกก็คือแน่นอนล่ะนะที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือ digitalization ภายใต้ 5G ครับนะซึ่งมันจะส่งสัญญาณได้เร็วกว่าแรงกว่าไกลกว่าจริงมากกว่าแม่นยำกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่านะครับตัว digitalization เนี่ยนะครับจะมีบทบาทอย่างมากเลยนะฮะแต่ช่วงที่ผ่านมามันก็มีบทบาทมากแล้วล่ะนะครับแต่ผมว่าไอ้ตัวแปรตัวเนี้ยจะเร่งให้ globalization ยิ่งมีสปีดที่เร็วขึ้นครับครับข้อที่2ก็คือคำว่า medicalization นะครับคือพัฒนาการทางการแพทย์นี่นะฮะครับมันจะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและจะมีความร่วมมือกันเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันครับแข่งขันกันรุนแรงไงครับตอนนี้เราก็จะเห็นล่ะโอ้โหการค้นคว้าเรื่องวัคซีนใช่มั้ยฮะนะครับตอนนี้ทั้งอเมริกาทั้งจีนทั้งยุโรปเนี่ยก็แข่งกันค้นคว้าอย่างมากเลยล่าสุดนะครับก็คือทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีสภาวะที่เรียกว่า3ประสานครับคือภาครัฐประสานกับภาคเอกชนแล้วก็ประสานกับภาคกองทัพของสหรัฐอเมริกาด้วยครับเพื่อเร่งผลิตวัคซีนนี้ออกมาใช้นะครับให้ทันนะครับอย่างช้าเนี่ยคือต้นปีหน้านะครับแต่ของจีนเนี่ยเขาบอกเขาจะเร็วกว่านั้น จีนก็บอกว่าเขาจะเร่งผลิตออกมาใช้ให้ได้ทันในเดือนกันยายนนี่แหละครับนะฉะนั้นไอ้มันจะ very competitive เรื่องของ medicalization นี่นะฮะครับผมแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีการร่วมมือกันเพิ่มมากขึ้นนะครับทางการแพทย์ทางเรื่องของ healthcare ทั้งหลายนี่นะฮะนะครับโดยจีนเนี่ยผมว่าน่าจะมีบทบาทสำคัญแต่ก่อนเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือกันใช่ไหมฮะใช่ครับเขาเรียกว่าเขาเป็นตักศิลาของเรื่อง healthcare เนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วแหละว่าจากการบริหารจัดการเรื่องไอ้โควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยจีนดูเป็นหนึ่งว่าจะเป็นประเทศที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการคอร์ปอเรทของจีนกับเฮลท์แคร์เซกเตอร์ในโลกนะฮะผมคิดว่าจะมีบทบาทเป็นตัวแปรนำตัวหนึ่งนะที่ทำให้จีนเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นมาครับเพราะเด็กเขาก็จีนได้สร้างอิมเมจของตัวเองเอาไว้ในช่วงที่บริหารจัดการโควิด-19 เนี่ยได้ค่อนข้างจะลงตัวแหละนะฮะเรียกได้ว่าไชน่าอิมเมจมันแปรเปลี่ยนไปอย่างเดิมเลยนะการให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆการช่วยเหลือประเทศต่างๆนะครับครับนะครับแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยประธานดีทรัมป์อาจจะไม่ค่อยชอบจีนนะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้ก็จะเล่นอย่างจีนว่าเป็นต้นต่อของการก่อกําเนิดไอ้เรื่องไอ้เชื้อตัวนี้นะฮะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ว่าการรัฐของนิวยอร์กนะฮะแอนดรูว์คัวโมนะครับกลับมา
บอกว่าไอ้ไวรัสที่มันแพร่เข้ามาในนิวยอร์กที่ทำให้นิวยอร์กกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดเนี่ยมันไม่ได้มาจากจีนโดยตรงหรอกมันมาจากยุโรปต่างหากนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วก็ค่อยๆจะแก้ต่างให้จีนอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นแล้วคำว่า medicalization เนี่ยซึ่งตัวเนี่ยผมอยากให้โฟกัสมากเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยมีความเข้มแข็งในตัวนี้พอสมควรใช่ทั่วโลกยอมรับครับใช่ครับแต่เรื่องของ healthcare factor เนี่ยนะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย healthcare sector ของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของ treatment คือการรักษาโรคใช่ฉะนั้นเราต้องต่อยอดนะฮะต่อยอดให้มันมี R&D เพิ่มมากขึ้นนะครับต่อยอดเรื่องของไอ้medical supply ทั้งหลายนะฮะนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งจะเห็นได้เลยเพราะว่าเรามีฐานรากที่เข้มแข็งอยู่แล้วในเรื่องของ healthcare ครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงจึงจะต่อยอด healthcare นี่นะฮะครับคือเราควรจะต่อยอดในเรื่องนี้เพราะเรามีจุดแข็งอยู่แล้วแต่ทำให้มันครบวงจรมากขึ้นถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับนะครับตัวที่3ครับ financialization พัฒนาการของระบบการเงินนะฮะครับถ้าเราลองตั้งโจทย์ถามดูในขณะนี้นะครับว่าการที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่เตลิดเปิดเปิงไปมากกว่านี้มันเกิดจากตัวแปรอันไหนองค์กรไหนนะฮะก็กล่าวได้เลยว่าขณะนี้บทบาทของธนาคารกลางเนี่ยสำคัญมากครับเราไม่ต้องดูอะไรมากครับไม่แต่ประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับผมว่าขณะนี้ถามว่าองค์กรที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้ในระดับหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำให้ตลาดตราสารหนี้ก็ดีตลาดหุ้นกู้ก็ดีเรื่องอะไรต่างเนี่ยแม้แต่หุ้นเองเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับรู้แล้วแต่เกิดจากความมั่นใจในบทบาทของแบงก์ชาตินะครับเพราะอะไรครับแบงก์ชาติของเราเนี่ยมันมีอาจจะมีกู๊ดวิวอยู่อย่างน้อย2เรื่องเรื่องแรกก็คือกู๊ดวิวในแง่ของอิมเมจที่สั่งสมมานะครับว่าเป็นเซ็นทรัลแบงก์ที่ค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับนะตั้งแต่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยอาจารย์ป๋วยอึ้งบากรเลยใช่ไหมฮะนะครับครับแล้วก็อันที่2คืออะไรครับก็คือเรามีทุนสำรองเรามีกระสุนการเงินเนี่ยถึงประมาณ 220,000 ล้านเหรียญสหรัฐใช่ๆครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศไทยนะใช่ครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะมีการเพิ่ม money supply เพิ่มปริมาณเงินออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ไปละเมิดต่อกฎเกณฑ์ที่ควรจะเป็นก็คือคุณมีทุนสำรองที่เพียงพอไงครับครับหนี้สาธารณะเราก็อยู่ในระดับที่ดีด้วยที่ดีด้วยในปัจจัยทางการคลังก็ดีด้วยนะปัจจัยทางการเงินนะครับคือตอนนี้เรามีความเข้มแข็งของสิ่งที่เราเรียกว่าความเข้มแข็งของmacro economic factor ครับความเข้มแข็งของปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคที่ประกอบด้วยนโยบายหลักๆ2เรื่องคือ1นโยบายการคลังและ2นโยบายการเงินครับแล้ว financialization ในโลกต่อไปนี้นะฮะครับเราดูตอนนี้ถามว่าอเมริกาที่ยังไปได้ระดับหนึ่งเนี่ยมันก็คือบทบาทของเฟดนั่นเองใช่ที่ใส่กระสุนการเงินออกมานะครับรับซื้อนะครับปล่อย QE ไม่อั้นไม่กำหนดเวลาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะใช่ครับฉะนั้นแล้วเนี่ย financialization ในเวลาต่อไปนี้นะครับคำว่า state back financial developmentก็คือภาคการเงินที่หนุนโดยภาครัฐนะครับคือแต่น้อยแต่ไรมาในภาคการเงินเนี่ยมันมีหัวหอกสำคัญก็คือภาคเอกชนใช่ไหมฮะใช่ครับนะพวกแบงก์ต่างๆพวกตลาดเงินตลาดทุนทั้งหลายเนี่ยก็จะมีภาคเอกชนเป็นตัวเล่นตัวเล่นสำคัญนะฮะแต่ผมว่าต่อไปนี้ไม่พอละนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความเป็นสเตทแคปิตอลิซึมนะฮะผมว่ามันจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นstate capitalism เลยนะครับก็คือทุนนิยมที่มีภาครัฐเนี่ยเป็นตัวหนุนหลังว่าหรือว่าเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนครับนะอันนี้มันจะแตกต่างไปจากบทบาทของพัฒนาการทุนนิยมของสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งมันจะเป็น private led capitalism ครับแต่ต่อไปเนี้ยมันจะเป็น state back หรือว่า state led capitalism คือ capitalism ที่นำพาโดยภาครัฐเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งบทบาทแบบนี้ที่เกิดขึ้น state capitalism เนี่ยครับอาจารย์มันจะส่งผลกระทบยังไงต่อเศรษฐกิจครับเพราะทุกประเทศก็จะเป็นลักษณะเดียวกันด้วยอันหนึ่งที่เราจะต้องมองต่อไปนอกจากคำว่า new normal แล้วก็คือคำว่า next normal ครับก็คือว่าไอ้การที่รัฐมีบทบาทแบบเนี้ยนะครับเพื่อที่จะห้ามเลือดนะฮะแล้วก็มีภาระของบาลานซ์ชีทในแบงก์ชาติเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเลยนี่นะครับและต่อไปเนี่ยไอ้ภาคการเงินเนี่ยมันจะเดินต่อมันอย่างยั่งยืนได้ไหมใช่อันนี้บิ๊กควีชันเลยคือคำถามใหญ่มากๆเลยนะเพราะในช่วงที่ผ่านมาเราต้องยอมรับนะครับว่าภาคการเงินกับภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยนะมันมีการแยกตัวออกจากหรือว่ามันมีดีคัพปิ้งพอสมควรครับก็คือว่าอะไรครับภาคการเงินมันก็โตเอาอย่างที่เราเห็นในตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำโดยที่วอลล์สตรีทเนี่ยนะฮะนะครับ
และขณะเดียวกันเนี่ยภาคเงินมันโตเอาตัวเอาแต่ว่าเรียลเซกเตอร์ไม่ค่อยโตใช่ฐานะความเป็นอยู่ของคนในเรียลเซกเตอร์มีปัญหาใช่แล้วไอ้สภาวะอันนี้คือคำตอบไงครับว่าทำไมโลกยังไม่มีเงินเฟ้อในช่วงนับเป็นทศวรรษที่ผ่านมาใช่ทั้งที่อะไรครับทั้งที่คุณสายกระสุนกันเงินออกมาอย่างไม่อั้นน่ะครับก็เพราะว่านี่ครับเพราะมันนี่ซัพพลายที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปหมุนเวียนอยู่ในภาคการเงินไงมันลงไปไม่ถึงเรียลเซกเตอร์ใช่ใช่มันขายกันต่อสายกับเรียลเซกเตอร์คือมันไม่น่าเชื่อครับไม่แต่ข้อมูลของเฟดเองเนี่ยครับที่มีการรายงานออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะซึ่งน่าตกใจมากเขาบอกคนอเมริกันเนี่ย 40% เนี่ยมีเงินออมมีเงินสดที่เก็บเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดในชีวิตยามที่มีปัญหานี่นะฮะไม่เกินคนละ400ล้านเหรียญอ่ะ400เหรียญสหรัฐครับครับที่เหลืออาจจะมีแอสเซทเป็นรูปของรถบ้างบ้านบ้างก็ตามเนี่ยแต่ว่าเงินส่วนจริงๆเนี่ยมีเหลือน้อยมากฉะนั้นแล้วจึงไม่น่าแปลกใจว่าทันทีที่ไอ้โควิด19มันระบาดอย่างมากมายในอเมริกาเนี่ยมันจึงสร้างปัญหาแก่คนชั้นล่างลงมาเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลเลยใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของ financialization โดยมี state back เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรข้อมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียมันเหมือนดาบสองคมครับคือด้านหนึ่งเนี่ยมันช่วยห้ามเลือดของไอ้ปัญหาวิกฤตการณ์ทุกครั้งที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณจะไปต่อยังไงเนี่ยนะครับแล้วขณะเดียวกันก็หลายประเทศก็ย่ำใจมากในการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายแบบสุดกูนะฮะอัตราดอกเบี้ย 0% ใกล้ 0% บ้างอัดฉีด QE ออกมาอย่างมากมายบ้างเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีแรงกดดันของเงินเฟ้อไงฮะจริงแล้วถามว่าทำไมจึงไม่มีแรงกดดันของเงินเฟ้อก็เงินมันไม่ได้ออกมาหมุนในเรียลเซกเตอร์ไงใช่มันหมุนอยู่เพราะในฟินแลนเซกเตอร์ทำให้แอสเซทของบรรดาเฮดฟันก่อดีฟันแมเนเจอร์ทั้งหลายนี่นะฮะหรือว่าคนที่เป็นผู้ที่ลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนมากๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเลยใช่นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนคนทำหากินในเรียลเซกเตอร์ทั่วไปเนี่ยจะไม่ได้อานิสงส์ในส่วนนั้นงั้นความเหลื่อมล้ำก็จะถางขึ้นอีกถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับและไอ้ตัวเนี้ยมันผมว่าหลังโควิด19แล้วเนี่ยถ้า financialization มันยังเป็นอย่างที่ว่านี่นะฮะมันจะยิ่งทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยจำนวนน้อยนิดกับคนจนที่มีมากมายมหาศาลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ sustainability หรือว่าความยั่งยืนของภาคการเงินที่จะเดินต่อไปเนี่ยนะครับภายใต้ระบบที่เพราะว่าตอนนี้เฟดเองก็ดีธนาคารกลางทั่วโลกยังใช้มุกเก่าทางการกอบกู้เศรษฐกิจของตัวเองจากวิกฤตใช้มุกเก่านะครับก็คือก็คือภาษาการเงินเขาเรียกว่า ultra expansionary monetary policy ครับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายแบบสุดกูครับนี่แหละครับลดดอกเบี้ยต่ำที่ได้ดินลงไปเหลือ 0% ใกล้ 0% บางประเทศที่ติดลบด้วยใช่ไหมฮะครับแล้วก็ยังมีการนะครับปั๊มปริมาณเงินออกมาหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลอย่างไม่ขาดสายนะครับฉะนั้น financialization ตัวเนี้ยจะมีบทบาทในสำคัญในการกำหนด globalization ในเวลาต่อไปที่เพิ่มมากขึ้นครับโอ้เห็นภาพเลยครับอาจารย์เป็นโจทย์ที่ท้าทายทุกรัฐบาลเลยนะครับแล้วก็ท้าทายทุกคนมากๆครับครับข้อที่4นะฮะที่ผมคิดว่ามันจะมีความแปรเปลี่ยนมากก็คือคำว่า new urbanization การโตของภาคเมืองใหม่หรือว่าพัฒนาการของภาคเมืองนะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะมี2คำเรื่องนะฮะที่เราน่าจะต้องคำนึงถึงเรื่องแรกก็คือเรื่องของไอ้ location ของ urbanization เนี่ยหรือว่า direction ของ urbanization หรือว่าทิศทางของการโตของเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยเมืองมันจะโตแบบ2อย่างนะฮะ2แนวทางนะฮะด้านหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็น vertical urbanization ครับเป็นการโตของเมืองในแนวดิ่งก็คือมีตึกสูงรากฟ้าเยอะแยะมากมายนะแบบที่เราเห็นตามเมืองใหญ่ๆทั้งหลายนี่นะฮะนะครับและอีกแนวทางหนึ่งก็คือแล้วเป็น horizontal urbanization การโตแบบทางแนวนอนใช่ผมคิดว่าต่อไปนี้นะฮะ urbanization เนี่ยมันจะโตแบบทางด้านแนวดิ่งลดน้อยลงนะครับแต่ว่าจะโตแบบแนวนอนเพิ่มมากขึ้นครับยิ่งเมืองไทยเราเนี่ยต้องช่วยยังคิดให้ดีเลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะเมืองไทยเราอย่างน้อยเนี่ยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้รถไฟฟ้าเป็น10สายมันจะเริ่มเสร็จไงฮะใช่ฉะนั้นมันก็จะทำให้ไอ้การโตของเมืองเนี่ยมันก็จะขยายตัวออกไปนะเพราะตอนเนี้ยเราสังเกตว่าไอ้คอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะสถานีทั้งหลายเนี่ยโอ้มันจะแพงมากเลยใช่นะครับเพราะว่าคนก็จะสะดวกในการทำงานเดินทางไปทำงานใช่ไหมฮะแต่ต่อไปเนี้ยนอกจากอินฟราสตรัคเจอร์ของเราที่มัน expand ไปในแนวนอนเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ย
มีรถไฟด่วนเชื่อม3สนามบินมีรถไฟรางคู่อะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะฮะมันยังมีการ work at home ไงฮะถูกครับนะครับฉะนั้นเนี่ยคนไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเดินทางไปทำงานเสมอไปใช่บ้างเดิมใช่ไหมฮะคนไม่จำเป็นอยู่ใกล้ออฟฟิศอย่างเดียวแล้วใช่ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ direction ของไอ้ organization โดยดูเรื่องของ location เนี่ยนะฮะ developer ทั้งหลายในบ้านเราต้องไปคิดให้ดีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเห็นแหละว่าเซกเตอร์ที่ค่อนข้างจะมีปัญหามากนะครับแล้วอ่อนไหวมากกว่าเขาเพื่อนนะในขณะนี้ก็คือบรรดาเรียลเอสเตททั้งหลายใช่ไหมฮะใช่ครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรียลเอสเตทที่เป็นแนวดิ่งครับอาจารย์แนวดิ่งทุกคนเห็นเลยว่าโอ้โหยอดลงมากเพราะว่าดีมานด์มันไม่มีแล้วอย่างที่อาจารย์บอกเลยคือในขณะที่แนวดิ่งตกเนี่ยแนวราบเนี่ยยังพอไปได้ของมันอยู่เพราะนั้นคำว่าทำเลทองหลังจากนี้ความหมายมันอาจจะเปลี่ยนไปถูกไหมครับอาจารย์มันจะกลายเป็นบางทำเลทองอาจจะกลายเป็นทำเลกระตกหัวก็ได้ฮะกราบฉะนั้นแล้วเนี่ยนะผมว่าแล้ว work from home เนี่ยผมว่าจะมีบทบาทมากขึ้นไปเรื่อยๆครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วครับ urbanization ตัวที่2ที่จะต้องคำนึงถึงนะฮะก็คือคุณสมบัติหรือว่า qualification ของ urbanization นะฮะคือต่อไปเนี่ยนะฮะไอ้คำว่า smart home development จะมีบทบาทมากเลยคือบ้านที่สมาร์ทนะครับไอ้สมาร์ทโฮมดีเวลลอปเมนต์เนี่ยมันจะมีตัวแปรมากำหนดเนี่ยอีกหลายตัวแปรด้วยกันนะฮะหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะฮะครับสองก็คือเรื่องเฮลซี่แฟกเตอร์เนี่ยจะกลายเป็นแฟกเตอร์ตัวใหม่นะที่เข้ามามีบทบาทกำหนดเรื่องของการสร้างบ้านครับนะเรื่องที่สามก็คือคอมฟอร์ตก็คือความสะดวกสบายเพราะเราคิดดูดิครับว่าถ้าคนไม่ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยความสะดวกสบายนี่สำคัญมากเลยใช่ไหมฮะ4ก็คือมันจะต้องมี convenience ก็คือความนอกจาก comfort ก็คือความสบายแล้วคุณต้องมีความสะดวกด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาคือคุณต้องมีคำว่า relaxation อยู่แล้วมัน relax นะครับแล้วก็อันต่อมาคือมันต้อง workable คุณต้องทำงานได้นะครับฉะนั้นเรื่องของไอ้ digital home digital house เนี่ยมันจะมีบทบาทเยอะมากๆเลยนะต่อไปนี้นะฮะฉะนั้นมันจะกลายเป็น multifunctional house นะครับนะนี่ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งของคำว่า urbanization นะครับที่มีทั้งเรื่อง location มีทั้งเรื่องคุณสมบัติของที่อยู่อาศัยเนี่ยที่เราต้องคำนึงถึงนะที่จะเป็นตัวแปรตัวใหม่ที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะครับนะตัวที่5ครับก็คือคำว่า virtualization ก็คือการโตของเศรษฐกิจสังคมเสมือนจริงนะครับผมว่าตัวเนี้ยต่อไปนี้มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของreal economy real society หรือว่า physical economy physical society มากเหมือนเดิมอีกแล้วครับนะครับคำว่า virtualization ยิ่งระบบ 5G มันมาถึงเนี่ยนะครับระบบ 5G มันมาถึงเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนอกจากพวก AI ต่างๆแล้วนะฮะพวก VR AR MR virtual reality augmented reality mixed reality เนี่ยมันจะพัฒนากันอย่างมากเลยครับนะครับฉะนั้นเมื่อมีแล้วนี่ครับเศรษฐกิจสังคมเสมือนจริงเนี่ยมันจะมีบทบาทอย่างมากนะครับฉะนั้นคำว่า virtual demand virtual supply virtual social development นะครับหรือว่าแม้แต่เรื่องของ culture นะครับ virtual culture นะฮะ virtual history ต่อไปเวลาจะไปเที่ยวมิวเซียมคุณไม่ต้องไปเองแล้วใช่คุณเที่ยวคุณท่องไปในโลกของไอ้ virtual หลายได้ครับคุณอยู่ใน virtual หลาย world นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของไออะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงเนี่ย virtual supply เราต้องไปคำนึงถึงละ ว่ามันมี virtual supply ที่จะพัฒนายังไงเพราะว่าอะไรครับคุณจะมีคอนเทนต์มีแอปพลิเคชันยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีที่มาของมันใช่ไหมฮะครับฉะนั้น virtual supply แล้วก็ virtual demand นะครับผมว่าตัว2ตัวแปรเนี่ยมันจะกำหนดเคียงคู่กับกันไปกับเรื่องของไอ้ real economy real economy มันไม่ได้หายไปอย่างที่เชิงนะมันก็ยังโตมันอยู่นะมันก็ยังไปได้ของมันอยู่แต่ว่ามันจะมีคำว่าไอ้ virtual economy เนี่ย virtual society เข้ามาเป็นตัวมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นด้วยครับฉะนั้นแล้วเนี่ยธุรกิจจะบริหารจัดการตัวเองเนี่ย online and offline management นี่สำคัญมากเลยคุณจะบริหารจัดการยังไงให้มีประสิทธิภาพนะฮะครับในความหมายของอาจารย์ virtual economy ก็คือพวก e-commerce พวกธุรกิจที่อยู่บนออนไลน์หรือว่าคนที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์อะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับคนนั้นด้วยครับใช่ครับนะตัวต่อมาตัวที่6ครับผมเรียกมันว่า new diversification
ก็คือการไดเวอร์ซิฟายใหม่ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและเรื่องของการเมืองด้วยนะครับฉะนั้น economic and business diversification จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นครับฉะนั้นเราจะมีคำว่า diversify economy โอ้นะครับคือเศรษฐกิจที่ diversify เพราะเราจะเห็นนะฮะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอ supply chain ระหว่างประเทศมันขาดสะบั้นลงเนี่ยโอ้โหมันสร้างปัญหามากมายใช่ครับที่มันเกิดโควิด19ล่าสุดนี้นะฮะนะครับแล้วก็แม้แต่ในช่วงที่มันเกิดปัญหาเทรดวอร์ระหว่างอเมริกากับจีนที่แล้วเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นมันจะไม่ใช่ specific economy มากเหมือนเดิมก็คือผลิตแบ่งงานกันทำตามความเชี่ยวชาญของแต่ละประเทศนะผลิตตามไอ้ comparative advantage ตามเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนมากันเยอะแยะมากมายนะครับตามต้นทุนที่ดีที่สุดอะไรแบบนั้นใช่ครับครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เป็นไงฮะไอ้คำว่า break even point management อันนี้ต้องคิดใหม่เลย ตัวชี้วัดจะเปลี่ยนใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าธุรกิจถ้าเป็นกลุ่มขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยเขาจะเริ่มคิดแล้วว่าเขาจะทำ vertical integration ในองค์กรของตัวเองดีไหมคือผลิตแบบขยายตัวในแนวดิ่งครับนะครับก็คือผลิตวัตถุดิบชิ้นส่วนต่างๆด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เอาไปประกอบนะแล้วก็ขายด้วยนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นเรื่องของ vertical integration business model นะฮะครับก็คือทำเองเกือบทั้งหมดเลยไม่ต้องไปพึ่งพา outsource คนอื่นถูกไหมครับอย่างน้อยทำเองให้ได้ break even point เพราะว่าถ้าคุณได้ break even point เมื่อไหร่ธุรกิจของคุณจะปลอดภัยใช่ไหมฮะครับนะครับฉะนั้นไอ้ที่เหลือค่อยมาว่ากันครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมี new break even point management เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในทางธุรกิจโอ้น่าสนใจครับนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยโซเชียลไดเวอร์ซิฟิเคชันก็จะเกิดด้วยเพราะว่าไอ้สภาวะที่มันเกิดไอ้โซเชียลดิสแทนซิ่งที่บริหารโควิดเนี่ยมันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเลยว่าคุณจะมีไอ้โครงสร้างของไอ้โซเชียลคอนแทคเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครสโซเชียลคอนแทคก็อาจจะมีปัญหามากครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการบริหารเรื่องของการโซเชียลไลเซชันที่มันพอเหมาะพอสมกันเนี่ยนะฮะพวกนี้ก็จะมีความสำคัญนะและแม้แต่เรื่องของ political diversification เพราะว่าอะไรครับเพราะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยระบบการเมืองแบบตะวันตกที่ชูเรื่องของประชาธิปไตยการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ครอบงำโลกไงฮะและเป็นตัวที่อภิมหาอำนาจโลกเนี่ยขายไอเดียตัวนี้ไปทั่วโลกใครไม่ทำตามมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยด้วยบทบาทของจีนที่ทะยานขึ้นมามันจะทำให้เกิดความหลากหลายของระบบการเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการกระจายตัวของระบบการเมืองเนี่ยนะครับมันจะแปรเปลี่ยนไปจากเดิมมันจะมีความหลากหลายของระบบการเมืองในโลกนี้ไม่ใช่ระบบการเมืองที่ถูกครอบงำด้วยระบบใดระบบหนึ่งโดยเป็นการเฉพาะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า3ตัวแปรนี้ถ้าคุณมีการ diversify ที่ถูกต้องนี่นะฮะมันจะนำไปสู่การบริหารไครซิสได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับbetter crisis management เนี่ยนะมันก็จะเกิดขึ้นใช่มั้ยฮะครับครับเรื่องต่อมาเรื่องอาจารย์ครับขออนุญาตครับขออนุญาตอันที่1ในเรื่องของ diversification ในแง่ของธุรกิจนะครับในแง่ของ supply chain เนี่ยก่อนหน้านี้อย่างที่อาจารย์บอกเรามีวิธีการตัวชี้วัดในการไปสร้างฐานการผลิตนะครับในการที่จะไปลงทุนในแต่ละที่ในการวางระบบ supply chain เนี่ยด้วยวิธีคิดแบบนึงแต่ครั้งนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนไปมันจะเริ่มกระจายความเสี่ยงเกิดขึ้นคำถามก็คือว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนครับในตอนนี้ของระบบซัพพลายเชนโลกในเมื่อวิธีการเหล่านี้มันจะเริ่มเปลี่ยนไปบางคนบอกว่ามันจะเปลี่ยนจาก globalization กลายเป็น regional หรือเปล่า regionalization หรือเปล่าอาจารย์อยากให้ขยายความในส่วนตรงนี้นิดนึงครับครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีความหลากหลายนะฮะมันขึ้นอยู่กับชนิดของธุรกิจมันขึ้นอยู่กับประเภทของ business group ด้วยครับนะครับเพราะบางกลุ่มเนี่ยเขาจะไดเวอร์ซิฟายได้ง่ายขึ้นทำ vertical integration ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขามีขนาดใหญ่ไงฮะพูดง่ายว่าถ้าคุณทำธุรกิจที่หลากหลายแล้วความหลากหลายนั้นมันเชื่อมโยงกันอยู่มันมีลิงเกจที่มากอยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะทำได้เพิ่มมากขึ้นครับอย่างจีนเนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าเขาจะต้องไดเวอร์ซิฟายธุรกิจของตัวเองอีกเศรษฐกิจของตัวเองอย่างมากเพราะเขาใหญ่มากพอเขาเหมือนทวีปทั้งทวีปไงอ๋อเข้าใจแล้ว
นะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยระยะแรกๆเลยเนี่ยจีนเนี่ยจะมีคำว่าอะไรครับมีคำว่า localization เข้ามากำกับด้วยใช่ใช่หรือว่า internalization ก็คือการมุ่งเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองเพราะจีนจะรู้ไงครับว่า 1,400 ล้านคนหรือว่าร่วม 20% ของประชากรตัวเองเนี่ยมันเป็นฐานดีมานด์ซัพพลายที่ใหญ่โตเหลือเกินนะครับฉะนั้นแล้วในช่วงแรกเนี่ยผมว่าจีนเนี่ยจะเริ่มใช้ไอ้ตัวแปรในประเทศเนี่ยเป็นตัวพยุงเศรษฐกิจของตัวเองในช่วงย่างลำบากนี้ครับแล้วมันตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มคิดแล้วแหละว่าเขาจะ regionalization หรือว่า internationalization แบบไหนซึ่งแน่นอนผมเชื่อนะฮะว่าเขาจะเริ่มบริหารจัดการเรื่องของ supply chain ที่มันสั้นขึ้นสั้นขึ้นใช่ไหมครับเป็น shorter supply chain managementนะครับไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเชนภายในประเทศและซัพพลายเชนระหว่างประเทศครับนะครับและผมก็เชื่อต่อไปด้วยครับว่าต่อไปเนี้ยนะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะมีการร่วมมือกันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าโลเคชันมันใกล้กันมากใช่มั้ยฮะแล้วมันเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่ามันเป็นคอมพลีเมนต์อีโคโนมีครับคือมันเป็นเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันเนี่ย3ชาตินี้มันไม่ใช่เศรษฐกิจที่แข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายนะฮะนะครับคนหนึ่งมีเทคโนโลยีอีกคนหนึ่งมีภาคการผลิตที่ต้นทุนต่ำกว่าอีกประเทศหนึ่งมีตลาดที่ใหญ่โตกว่าอีกประเทศหนึ่งมีเทคโนโลยีทางการผลิตที่ดีกว่ามันก็เกิดกันแลกเปลี่ยนเกิดการเชื่อมโยงกันได้มันเกื้อกูลกันได้เกื้อกูลกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนเนี่ยนะครับและต่อไปเนี่ยเวลาที่เขาออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยนะผมเชื่อเลยครับว่าอันแรกๆเลยก็คือเขาจะเลื่อนมาสู่ประเทศที่อยู่ใกล้เขาถัดไปก็คือกลุ่มอาเซียนเหล่านี้แหละครับนะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะเยอะเชื่อมโยงไปตามไอ้วันเบลวันโรดนะครับเพราะว่าวันเบลวันโรดเนี่ยมันจะมีความหลากหลายและส่วนใหญ่มันเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือว่ากำลังพัฒนาซึ่งเหมาะในการออกไปลงทุนของจีนครับเพราะว่าเราก็รู้แล้วแหละเรื่องแบรนด์เนมเรื่องเทวีของจีนเนี่ยจีนก็พัฒนาไปได้ระดับหนึ่งนะจะไปลงทุนมากมายในยุโรปในอเมริกาหรือว่าในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยคงไม่ใช่ง่ายและตอนนี้มันก็ยิ่งยากลำบากขึ้นเมื่อดูจากท่าทีของประเทศเหล่านั้นเองใช่ไหมฮะโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ย regionalization เนี่ยนะจะเป็นเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจนอกประเทศของจีนนะแล้วก็เลือกเรื่องของ location เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญครับเลือกความสัมพันธ์ของความเป็นมิตรกับจีนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่เรื่องบริหารจัดการเรื่องความเป็นบิ๊กเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันค่อนข้างจะผันผวนแกว่งไกวพอสมควรนะฮะครับเพราะคุณไม่รู้นะครับว่าพอรัฐบาลมันแปรเปลี่ยนมาเป็นชุดใหม่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นมิตรกับคุณเหมือนเดิมหรือเปล่า เราไม่ต้องดูเลยมากเราดูกรณีสีลังกาเนี่ยโอ้โหรัฐบาลบางชุดเนี่ยก็เป็นมิตรกับจีนอย่างมากมายให้จีนเข้าไปเช่าท่าเรือทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายแต่อีกชุดหนึ่งขึ้นมากลายเป็นปรปักษ์กับจีนอย่างมากมายเช่นกันและระหว่างหาเสียงเนี่ยไอ้ฝ่ายที่เป็นปรปักษ์กับจีนเนี่ยก็จะด่าจีนวิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างสาดเสียเทเสียใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยผมว่าเรื่องโลเคชันเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะฮะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าในเมืองไทยเรานะฮะต่อไปเนี่ย CLMVT เนี่ยจะสำคัญมากคุณเชนสังเกตเห็นไหมฮะว่า CLMVT เนี่ยบริหารจัดการโควิดเซกเตอร์ได้ค่อนข้างดีกว่าเกือบจะทั่วโลกเลยใช่นะครับเราดูการจัดการของเวียดนามของลาวของกัมพูชาลืมไม่แต่เมียงมาเองนะฮะนะครับและก็ไทยเราด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเทียบกับไออาเซียนที่อยู่ในทะเลเนี่ยที่เราเรียกเป็นไอมารีไทม์อาเซียนเมมเบอร์เนี่ยโอ้เราผมว่าเราจะแตกต่างกันเขามากนะฮะเราดูเรื่องการจัดการโควิดของอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แม้แต่สิงคโปร์เองใช่ไหมฮะใช่นะฉะนั้นแล้วเนี่ยและยิ่งไทยกับเวียดนามทำได้ดีมากครับใช่ครับและประเทศเราเนี่ยใกล้กับจีนมากไงนะมันก็จะสามารถใช้ปัจจัยความได้เปรียบของโลเคชันหรือว่าความได้เปรียบของปัจจัยภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นตัวเสริมเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญครับนะครับฉะนั้นครับนั่นก็จะเป็นแนวโน้มหนึ่งนะที่ผมคิดว่าจะมีบทบาทเยอะนะครับครับอาจารย์ครับแล้วหลังจากนี้ยุทธศาสตร์ของไทยที่จะวางตัวกับประเทศอย่างจีนญี่ปุ่นเองก็ตามที่เราเป็นฐานการผลิตให้เขาเยอะมากเหมือนกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งจะวางยุทธศาสตร์ของเรากับ EU กับสหรัฐเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปไหมครับผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับ facing นะก็คือผมว่าช่วงระยะแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยมันเป็น real sector based economy มันเป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคเศรษฐกิจจริงค่อนข้างมากนะฮะครับนะเราอิงกับภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมภาคแม้แต่การท่องเที่ยวมันก็เป็น real sector ใช่ไหมฮะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าจุดหนักของความสัมพันธ์ของไทยในเวลาต่อไปนี้นะฮะค
คงจะมุ่งเน้นไปที่ผมว่าก็คือ3ชาติที่เป็นNorth East Asia นะเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็คือประกอบด้วยจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนี่แหละนะครับซึ่งถ้าเผื่อว่า3ตัวแปรน่าจะเป็นจุดโฟกัสใหญ่ของไทยเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะบริหารเรื่องซัพพลายไซด์หรือว่าดีมานด์ไซด์เนี่ย3ชาตินี้มีความสำคัญต่อประเทศไทยมากทั้งสิ้นและ3ชาติเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากต่อไอ้โมเดลสำคัญที่สุดของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยต่อไปนี้ก็คือ EEC โมเดลไงใช่นะครับฉะนั้นเมื่อไปยี้แล้วเนี่ยผมว่าไอ้จุดพวกเนี้ยเป็นจุดที่เราคงต้องโฟกัสไปเป็นอันแรกๆเลยนะครับฉะนั้นผมจึงคิดว่าเรื่องของความสัมพันธ์ของอาเซียนระยะแรกเนี่ยต้องอาเซียนบวก3นะอาเซปเนี่ยผมคิดว่ายังเกิดยากครับนอกจากว่ามันเป็นอาเซียนบวก5ไม่ใช่อาเซียนบวก6นะฮะก็คือเอาอินเดียออกไปก่อนเพราะอินเดียเนี่ยไม่มีทางเลยต่อให้เขายังไม่เกิดปัญหาไอ้โควิด19ระบาดเนี่ยเขาเองก็อิดออดอย่างมากแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าไม่มีทางที่ในนามโมดีนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยจะตัดสินใจเข้าสู่อาเซียนได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะอาเซียนบวก5เนี่ย5นี่ก็ยังไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะเราดูท่าทีของกรณีของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เองเพราะว่า2ชาตินี้ก็เป็นชาตินี้อันหนึ่งอาจจะขายคอมมอดิตี้เยอะไงฮะแล้วเขาก็เป็นฝรั่งใช่ไหมครับครับนะฉะนั้นเขาก็ต้องบาลานซ์ตัวเองว่าเขาจะบริหารจัดการตัวเองยังไงระหว่างกลุ่มอาเซียนที่เป็นเอเชียจริงๆแล้วนะครับกลุ่มเอเชียตะวันออกที่เป็นเอเชียจริงๆ3ชาติที่ผมพูดถึงแล้วนะฮะแต่ขณะเดียวกันเขาก็ยังเป็นฝรั่งอยู่ก็ยังเป็นนะครับยังเป็นอังกฤษยังเป็นอเมริกันอยู่ใช่ไหมฮะนะซึ่งมีความผูกพันทุกรูปแบบที่ใกล้ชิดกันนะฮะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมจึงคิดว่าความสัมพันธ์ของไทยต่อไปเนี้ยการมุ่งเน้นไปที่โดยดูเรื่องของเพราะอะไรครับคุณต้องมองด้วยนะครับว่า3ชาตินั้นเนี่ยมันไม่ใช่ competition economy ของไทยมันไม่ใช่เศรษฐกิจที่มาแข่งขันกับไทยอย่างเอาเป็นเอาตายใช่ไหมฮะ yeah. มันมีความเกื้อกูลกับเศรษฐกิจไทยหรือแม้แต่อาเซียนส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเรากอบโพยนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มีการพูดถึงไอ้เรื่องของไอ้ TPP กันมากใช่ไหมฮะใช่ครับ TPP ครับผมว่าไอ้นั้นคงคุยโดยทางพฤตินัยเนี่ยญี่ปุ่นเขาเป็นตัวตั้งตัวตีอยู่แล้วใช่นะครับฉะนั้นเมื่อญี่ปุ่นเขาเป็นตัวตั้งตัวตีเขาก็มีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์พวกนี้อยู่ใน TPP 11ประเทศของเขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วคุณมีตัวเชื่อมของอาเซียนอย่างที่ผมกล่าวถึงเชื่อมเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณเชื่อมอาเซียนบวก5ไปโดยปริยายไงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้ผมว่าจุดเนี้ยจะเป็นจุดโฟกัสสำคัญครับส่วนกรณีของอเมริกากับยุโรปเนี่ยเราก็คงทิ้งไม่ได้หรอกนะครับครับแต่ว่าเราก็จะรู้ไงว่ากรณีของยุโรปเองเนี่ยอันเนี้ยผมว่าน่าเป็นห่วงที่สุดน่าเป็นห่วงขนาดที่ผมยังนึกว่าไอ้ยูโรโซนมันจะไปรอดไหม ไอ้ EU เนี่ยยังคงจะไปรอดอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือว่าถ้าก็ปรับตัวทันก็อาจจะไปรอดได้ในระยะยาวนะแต่ยูโรโซนที่ไม่ใช้เงินตราสกุลเดียวกันเนี่ยเป็นซิงเกิลเคอร์เรนซีเนี่ยผมคิดว่าจะมีความยากลำบากอย่างมากครับคุณเชนตะเกียร์เห็นไหมครับว่าประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วหน่อยนี้นะฮะที่เขาบริหารจัดการให้ตั้งหลักใหม่ทางเศรษฐกิจได้เนี่ยเขาใช้เรื่องของนโยบายการเงินที่มีความคล่องตัวของตัวเองที่เป็นเอกเทศทั้งสิ้นใช่แล้วมาดูดิครับอังกฤษเนี่ยในช่วงที่เกิดไอ้ซับพลาสม์ไพรซ์ทำไมเขาตั้งตัวได้ก่อนมันก็คือบทบาทที่เป็นเอกเทศของแบงก์ออฟอิงแลนด์ใช่ไหมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องไปพึ่งไอ้ ECB European Central Bank ใช่ไหมฮะนะครับซึ่งมันผูกกันเป็นพวงเนี่ยแล้วคุณก็ขาดไอ้อธิปไตยในการบริหารนโยบายการเงินของตัวเองเนี่ยมันก็เลยประเทศมันก็เลยทำให้ประเทศอย่างอิตาลีอย่างสเปนอย่างกรีกเนี่ยก็มีสภาวะอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ครับนะครับฉะนั้นเมื่อไปยีแล้วเนี่ยผมจึงคิดว่าโอเคแหละเศรษฐกิจของเขาก็คงเรื่อยๆมาเรียงๆนะฮะสุดๆบ้างตั้งหลักได้บ้างแรงต่างบ้างนะฮะก็เราก็ไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้ถึงขนาดไม่ให้ความสำคัญละแต่ผมเชื่อว่านะครับด้วย new normal ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยต่อไปนี้นะครับเมื่อมันมีความปรับเปลี่ยนของ supply chain cooperation นะครับโดยเฉพาะยิ่ง supply chain ที่มันเป็น supply chain ที่ใกล้ขึ้นนะครับแล้วก็สั้นขึ้นนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมีศักยภาพทั้ง demand factor แล้วก็ supply factor ที่เข้ามารองรับเนี่ยผมเชื่อว่า East Asia บวกกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วต่อไปอาจจะเชื่อมโยงไปถึง South Asia ด้วยนี่นะครับในระยะเวลาต่อไปเนี่ยจะมีความสำคัญมากกว่าครับนะครับครับ
พอเห็นภาพเลยครับขออีกสักเรื่องนึงครับพอแตะเรื่องนี้แล้วคงไม่พูดถึงการพึ่งพาของเรากับจีนไม่ได้นะครับเราส่งออกไปจีนนี่ก็เยอะนะครับนำเข้าก็เยอะลักษณะความสัมพันธ์ทางการค้าของไทยกับจีนเนี่ยหลังจากนี้อาจารย์คิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนไหมครับเราต้องทบทวนกันไหมครับคือผมว่าจีนต่อไปนี้นะครับมันจะมีคำว่า made by China เพิ่มมากขึ้นเสริมไม่จาก made in China made by China เลยไม่ใช่แค่ made in ครับครับเพราะว่าจีนรู้แล้วว่าผลิตในประเทศของตัวเองก็มุ่งหวังไอ้ตลาดภายในประเทศนะครับซึ่งโอเคมันก็ใหญ่โตนะฮะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยผลิตแล้วคุณส่งออกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างที่จีนไปเจออยู่ในช่วงที่ผ่านมาไงฮะครับคุณจะส่งไปมากมายไปสู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยผมว่าไม่ใช่ง่ายๆเลยใช่นะคุณจะส่งไปยุโรปมันก็ไปได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแล้วครั้นคุณจะส่งมาสู่ประเทศด้อยพัฒนาหรือว่ากำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยประเทศเหล่านี้กำลังต้องการที่จะเพิ่มโอกาสทางการจ้างงานไปในประเทศของตัวเองผมบอกได้เลยนะฮะว่าหลังจากที่โควิด19มันเริ่มอยู่ตัวระดับหนึ่งแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเรื่องการจ้างงานจะเป็นเรื่องfirst priority หรือว่าปัจจัยก่อนหน้าที่สำคัญที่สุดเลยคุณจะกอบกู้ตลาดแรงงานให้กลับขึ้นมาอย่างไรนี่แหละฮะโอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นแม้ว่าไอ้ people flow เนี่ยมันแปลเปลี่ยนทิศทางอย่างสิ้นเชิงนะครับผีน้อยก็ต้องกลับบ้าน นะครับผีครัวซองผีมากกรณีกลับบ้านเช่นกัน ใช่ไหมครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะประเทศที่แรงงานเหล่านั้นกลับบ้านแล้วเมื่อกลับบ้านแล้วเนี่ยเป็นไงครับเรามาว่างงานกันทีเดียว 5-6 ล้านคนแบบที่เป็นอยู่ขนาดเนี้ยตัวเลขคร่าวๆที่เบื้องต้นนี่นะฮะจากที่เราว่างงานจาก 4-5 แสนคนนะฮะประเทศไทยเนี่ยมีเลเบอร์ฟอร์สประมาณสักใกล้ๆ40ล้านคนคนในวัยทำงานอายุ15ปีถึง60ปีเนี่ยนะฮะแล้วคุณว่างงานแค่ 1% เล็กน้อยเองในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น10เท่าอ่ะ5-6 ล้านคนนี่นะครับฉะนั้นคุณจะหางานให้คนเหล่านี้ทำยังไงนะครับแล้วข้อสำคัญคือคนจะจัดการยังไงกับแรงงานเพื่อนบ้านที่อยู่ในบ้านคุณอย่างน้อยก็ผมว่าไม่หนีสักใกล้ๆ3ล้านคนนะในขณะนี้บางส่วนจะกลับบ้านไปนะฮะฉะนั้นเรื่องเนี้ยผมว่าเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับก็คือว่าคุณจะบริหารจัดการเรื่อง employment ยังไงและจะเป็นเรื่องใหญ่ของทุกประเทศในโลกนี้รวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยอเมริกาเนี่ยคุณคิดดูเดี๋ยวว่างงานไป 20% แล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงถึงจะเอื้ออำนวยโอกาสในการทำให้คนไม่มีงานทำเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณต้องไม่ลืมเลยครับว่าตอนนี้เนี่ย5G มันกำลังมาแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับ 5G มันนำมาซึ่งอะไรครับนำมาซึ่งเรื่องของโรบอทเรื่องออโตเมชันเรื่องของอะไรครับเรื่องของอันแมนเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่มันต้องใช้คนใช่ไหมครับ นะฉะนั้นอันนี้มันยิ่งเป็นเลเบอร์ซับสติจูดใช่เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นซึ่งปกติมันก็จะมีภาวะของไอ้ disruption เหล่านี้เกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับนะแต่ฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงที่จะทำให้คุณสามารถทำ human resource management ของคุณให้ลงตัวเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะสั้นระยะกลางระยะไกลนี่นะฮะอันนี้เป็นคำถามเป็นเครื่องหมายคำถามที่ใหญ่สุดนะฮะที่รัฐบาลประเทศต่างๆนะทั่วทั้งโลกเนี่ยนะฮะรวมทั้งรัฐบาลไทยเราด้วยนะครับหรือแม้แต่ภาคเอกชนไทยเนี่ยจะต้องไปขบคิดล่วงหน้าเลยนะว่าเราจะบริหารจัดการเรื่องนี้ยังไงนะครับครับอาจารย์ครับตลาดจีนยังคงเป็นตลาดที่ไทยต้องโฟกัสอยู่ใช่ไหมครับแม้ว่าเราจะ เจอปัญหา supply chain สะดุดจากโควิด-19 ที่ผ่านมาครับแล้วก็จีนอาจจะมีการปรับต่างๆที่อาจารย์บอกไปแล้วเนี่ยเรายังต้องโฟกัสการส่งออกไปที่ตรงนั้นอยู่ดีต้องพึ่งพาเขาเยอะอยู่ดีใช่ไหมครับอ๋อครับใช่ครับแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ต้องไปตรวจสอบเป็นรายละเอียดด้วยนะครับว่ามันส่วนไหนที่มันสามารถพึ่งพาได้และขยายการพึ่งพาได้และส่วนไหนที่อาจจะต้องลดการพึ่งพาเพราะอะไรครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาเป็น the global supply chain มันเป็นห่วงโซ่ศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานโลกในช่วงที่ผ่านมาไงฮะครับฉะนั้นการผลิตบางอย่างของจีนเนี่ยมันผลิตเพื่อมุ่งส่งออกคราวนี้เราต้องไปดูแหละว่าไอ้สิ่งที่จีนผลิตเพื่อมุ่งส่งออกนี่เนี่ยที่มันจะถูกกระทบนี่นะฮะนะครับแล้วก็สามารถผลิตในประเทศเองได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยคืออะไรนะครับผมเชื่อนะฮะว่าต่อไปนี้จีนเนี่ยด้านหนึ่งเขาจะมีคำว่าเซลล์รีแลนด์กันพึ่งพาตัวเองเพิ่มมากขึ้นทุกด้านเลยและด้านที่เขาจะทุ่มเทอย่างหนักก็คือเซลล์รีแลนด์ทางด้านอินฟอร์เมชันเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้สิ่งหนึ่งที่จีนให้ความสำคัญมากในขณะนี้นะครับก็คือคำว่า New Infrastructure Development โ
ดยเน้นเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ IT activity related กับเรื่อง IT เป็นพิเศษเลยครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ดแวร์นะครับด้านฮาร์ดแวร์เองขณะนี้ถ้าเราไปดูการพัฒนาเรื่องของคอมพิวเตอร์ชิปในจีนเนี่ยโอ้โหเขาคำหมีคำหมันแล้วก็ทุ่มเทสุดๆเพราะเขารู้ไงครับว่าจุดอ่อนที่เขาตกเป็นเบี้ยล่างมาตลอดเนี่ยก็คือคุณต้องไปพึ่งเทคโนโลยีทางด้าน IT กับคนอื่นครับโดยเฉพาะยิ่งพึ่งในประเทศตะวันตกที่เป็นที่มองจีนว่าด้วยสายตาคลางแคลงสายตาไม่วางใจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะฉะนั้นเขาจะพึ่งพาตัวเองในตัวนี้ได้อย่างรวดเร็วและแม้แต่เรื่องของไอ้ซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้หลายๆค่ายของจีนเนี่ยเริ่มพัฒนา OS ของตัวเองอย่างจริงจังใช่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องไปพึ่ง Android ไปพึ่งไอ้ OS ของที่อื่นนะครับพึ่งของ Windows ของอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาบอกโอ้โหมันคงไม่สามารถที่จะแล้วมันก็จะมีปัญหาแบบเกิดขึ้นโดยมีคำว่าไอ้ geopolitical factor เข้ามาเป็นตัวกำหนดด้วยไงฮะครับเหมือนที่หัวเว่ยเคยเจอใช่ไหมครับใช่ครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีเซลเดียอันเพิ่มเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบางอันเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็ไม่มีความสามารถหรือว่าไม่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าไม่มีความได้เปรียบทางการผลิตในประเทศของตัวเองครับนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านฤดูกาลทางด้านอะไรทั้งหลายเนี่ยทางด้านวัตถุดิบอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องพึ่งนอกประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องดูไงว่าสิ่งที่จีนจะต้องพึ่งนอกประเทศนั้นมันมีตัวอะไรบ้างเมืองไทยเราทำได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านั้นและอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าจีนเขาเร่งพัฒนาวัคซีนได้เป็นชาติแรกๆของโลกนะฮะแล้วก็ใช้อย่างกว้างขวางเนี่ยผมก็เชื่อเลยว่าขบวนการนั่งเที่ยวจีนที่ออกมาสู่นอกประเทศใหม่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วและอย่างมากโอ้จะขยายตัวเลยเหรอครับจะเพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนี้มันแทบจะเป็นอมาพึกเลยใช่ไหมฮะนะหมายถึงว่าขยายตัวกว่าเบสไลน์แต่เดิมเลยครับหรือว่าแค่ขยายตัวจากสิ่งที่มันซุดลงไปครับผมว่ามันจะขยายตัวเข้าไปหาจุดเดิมอย่างค่อนข้างเร็วขึ้นและหลังจากนั้นอย่าลืมนะครับว่าคนจีน1,400ล้านคนเนี่ยคนมาเที่ยวนอกประเทศเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือร้อยกว่าล้านคนเองใช่ส่วนน้อยและร้อยกว่าล้านคนเนี่ย2 ใน 3ไปเที่ยวอยู่ในฮ่องกงกับไต้หวันนะฮะที่ออกไปนอกประเทศจริงไม่กี่สิบล้านคนเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสสูงนะครับและคนเหล่านี้มันจะออกมาที่วันเบลวันโรดเนี่ยโดยวิธีในกลุ่มอาเซียนเราค่อนข้างจะมากครับเพราะว่ามันจะเป็นฐานย้ายการผลิตของจีนที่มีในนัยสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า made by China ไงฮะอาจารย์ครับครับคำถามอีกอย่างดังที่สงสัยคือไทยจะเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนที่เปลี่ยนไปตรงนี้ได้อย่างไรเราเนื้อหอมพอไหมครับที่จีนเขาจะมองมาเราควรต้องปรับตัวอะไรครับเพื่อสอดคล้องกับสิ่งที่โลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับเรื่องของซัพพลายเชนเนี่ยครับเรื่องแรกเลยนะครับเราจะต้องทำตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของเมนแลนด์อาเซียนให้ได้ไม่ต้องไปคิดไกลมากถึงขนาดในระดับโลกนะฮะเอาแค่เมนแลนด์อาเซียนเนี่ย CLMVT เนี่ยเราจะเป็นศูนย์กลางได้ยังไงนะครับเพราะผมเชื่อนะครับว่าประเทศต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเนี่ยต้องใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งตั้งหลักเพื่อเชื่อมโยงไปถึง CLMV ทั้ง4ชาตินั้นประชากรเนี่ยมันร่วม270-180ล้านคนนะฮะแล้วมี GDP เนี่ยไม่ถึง 1% ของโลกไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ของโลกด้วยนะฮะนะรวมไทยด้วยเนี่ย GDP รวมไทยด้วยไม่ถึง 1% ของโลกนะฮะ CLMVT เนี่ยนะครับครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างแล้วเนี่ยแล้วเรานึกภาพดีครับว่าประเทศเหล่านั้นต้องเป็น market based economy เพิ่มมากขึ้นเปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นความจริงแล้วเวียดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทยนะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยด้วยช่องว่างทางการเมืองทางความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามเนี่ยมันคงไปได้เพียงแค่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่า mindset ของเวียดนามเนี่ยเขายังมีความเป็นชาตินิยมสูงนะครับเขาจะไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจไปอย่างยาวนานครับเรานึกดูเลยครับว่าทันทีที่เขาตั้งหลักได้เพียงแค่ปัจจุบันนี้นะฮะ GDP ยังแค่อย่างมากแค่ครึ่งเดียวของไทยนะฮะแต่รายได้ยังไม่ถึง 3,000 เหรียญต่อคนต่อปีที่ทำไปนะฮะเขาเริ่มคิดถึงทำโทรศัพท์มือถือยี่ห้อของตัวเองแล้วเขาเริ่มคิดถึงการมีรถยนต์แห่งชาติที่เป็นยี่ห้อของตัวเองตอนนี้เขาก็ทำแล้วเนี่ยนะครับนะวินกรุ๊ปเนี่ยนะครับครับฉะนั้นเราก็จะเห็นแหละว่าไอ้ลักษณะความคิดแบบเนี้ยนะครับมันก็จะทำใหโอกาสในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างแรงเหมือนประเทศที่เปิดกว้างแล้วก็มีระบบที่เอื้อมหน่วยกว่าเนี่ยยืดหยุ่นกว่าเนี่ยผมว่าก็จะไม่มากเท่าครับนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราเองเนี่ย
ป็นศูนย์กลางของเมเลนอาเซียนในระยะต่อไปนี้นะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยแล้วก็ขยับไปหาตัวแปรตัวอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซาท์เอเชียซึ่งยังแอบซอบเศรษฐกิจผมเรียกว่านะแอบซอบตีฟอีโคโนมิกแอบซอบตีฟแคปาซิตี้ครับเพราะประเทศนี้มัน very under developed นะมันโอ้โหมันพัฒนายังมีพัฒนาการที่น้อยมากแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในเวลาต่อไปมันก็ต้องพัฒนามากขึ้นมาใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะว่าจุดโฟกัสของเราขนาดนี้เรื่องแรกก็คือทำงานให้ EEC ของเราเนี่ยมีบัฟเฟอร์โซนเป็น CLMV อย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วเริ่มจากจุดนี้ก่อนแต่เขามีข้อแม้ว่าคุณต้องทำ EEC เนี่ยให้เป็นจริงเป็นจังอย่างรวดเร็วนะฮะโดยเฉพาะยิ่งอินฟราสตรัคเจอร์ที่มารองรับทั้งหลายเนี่ยนะฮะนะครับแล้วผมเชื่อว่าจีนเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเขาจะต้องมูฟเอาเพิ่มมากขึ้นรีโลเคทอีโคโนมีของเขาเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะจีนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ถูกแล้วไงฮะใช่นะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไปแล้วเขาจะไปที่ไหนล่ะแน่นอนเขาจะต้องไปที่วันเบลวันรถและบันเวลวันรถที่เป็นกลุ่มแรกที่เขาจะมาก็คือมาอาเซียนและอาเซียนกลุ่มซับกรุ๊ปนะฮะกลุ่มย่อยที่เขาจะมาก็คือเมลแลนด์อาเซียนเพราะอะไรครับเพราะเมนแลนด์อาเซียนกับจีนเนี่ยมันมีความเป็นคอมพลีเมนทารี่คนไม่สูงไงจีนจะไปลงทุนอย่างมากมายในฟิลิปปินส์ในอินโดนีเซียในสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยคงไม่ค่อยได้ง่ายๆหรอกเพราะประเทศเหล่านี้มันเปิดมานานแล้วใช่ไหมฮะฉะนั้นประเทศเหล่านั้นก็อาจจะต้องการทุนของญี่ปุ่นของเกาหลีหรือว่าของตะวันตกมากกว่าใช่ไหมฮะนะสอดคล้องกับไอสิ่งที่เป็นลำดับขั้นทางการพัฒนาการของเขานะครับฉะนั้นเมื่อปีแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าเราเองเนี่ยถ้าเราต้องการคือแต่ยังไงก็ตามในประเทศเองเนี่ยเราต้องหาทางยกระดับภายในประเทศก่อนเพื่อนนะอันดับแรกเลยนะครับก็คือนอกจากคุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องถาโถมเข้ามาอย่างมากและเตรียมรับมือให้มากเลยก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสในการจ้างงานและเราต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่เราขาดแคลนแรงงานมากเนี่ยถามว่าบางคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไม GDP ไทยเนี่ยมันขยายตัวอย่างต่ำเตี้ยเรี่ยดินใช่ไหมฮะน้อยเข้าเพื่อนเลยและทำไมประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่ขาดแคลนแรงงานมีปัญหาการว่างงานน้อยที่สุดชาติหนึ่งในโลกประเทศที่มีการว่างงาน 1% กว่าในโลกเนี่ยผมว่ามันแทบจะไม่มีนะฮะดูอเมริกาเนี่ยตอนที่ทรัมป์ก่อนหน้านี้ที่เขาดีใจมากเขาก็ทำการว่างงานลงไปได้เหลือ 3.5-3.6% ใช่ไหมฮะใช่ใช่นะครับเขาก็ดีใจมากเรานี่ตัวเลขนี่เหลือเชื่อมาตลอดนะครับหลายคนก็สงสัยใช่ครับเพราะว่าอะไรครับก็แสดงว่าเราต้องมีemployment opportunity ในเซกเตอร์อื่นใช่เลยครับผมเรียกว่ามันเป็น non formal sector เป็นเศรษฐกิจที่อยู่นอกระบบนะครับเช่นไรครับพวก self employed ทั้งหลายนะอย่านะครับขายไอ้นู่นขายนี่นะครับทั้งหลายเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่จ้างงานตัวเองนะครับขี่มอเตอร์ไซค์อะไรทั้งหลายอะไรทั้งหลายพวกเนี่ยรู้แล้วแต่เป็น self employed ทั้งสิ้นใช่ไหมฮะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเซลล์เอมพลอยเมนต์ขนาดนี้มันถูกกระทบมากจากไอโควิด19เพราะอะไรครับเพราะเรามีชัดมีเรื่องการล็อกดาวน์เรามีการอะไรทั้งหลายเนี่ยเศรษฐกิจอันนี้ผมว่าตอนนี้มันหายไปอย่างมากมายนะฮะแล้วคำถามว่าเมื่อมันกลับคืนสู่ปกติแล้วเศรษฐกิจนอกระบบเราเนี่ยมันจะกลับมาทำงานฟังก์ชันได้เหมือนเดิมไหมอันเอมพลอยเมนต์ในส่วนนี้ถ้าเกิดมันฟังก์ชันไม่ได้เหมือนเดิมมันฟังก์ชันได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยคนอย่างน้อย2ล้านคนเนี่ยจาก5ล้านคนเนี่ยคุณจะเอาเข้าไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับและข้อสำคัญคือว่าคนเหล่านี้สามารถถูกแอบซอบเข้ามาสู่การจ้างงานของไทยซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดแคลนแรงงานเพราะว่าถ้าเราไม่ขาดแคลนแรงงานเนี่ยเราคงไม่ต้องไปว่าจ้างแรงงานประเทศเพื่อนบ้านมาเนี่ยนะครับทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเนี่ยสมัยก่อนหน้าเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า5-6ล้านคนละครับประเทศไทยเรามีเลเบอร์ฟอร์สเนี่ยใกล้ๆ40ล้านคนเราจ้างแรงงานเพื่อนบ้านมาเนี่ย5ล้านคนหมายความว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ labor force ไทยเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ตอนนี้เมื่อคนไทยมันว่างงานขึ้นอย่างฉับพลันอย่างมากมายแบบที่เห็นอยู่ขนาดเนี้ยคุณจะทำยังไงถึงจะสร้างโอกาสในการจ้างงานใหม่หลังจากที่คุณเลยพ้นระยะเวลาของการเยียวยาไปแล้วครับนะครับผมว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องคบคิดไปล่วงหน้าและข้อสำคัญนะครับเราคงทำได้ตัวเองคงไม่ได้หรอกเราจะต้องหาทางมันมีตัวแปรภายนอกเนี่ยที่จะมาสร้างโอกาสในการจ้างงานใหม่ๆภายในประเทศเพิ่มขึ้นได้ไหมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่อว่าจีนจะ go out ญี่ปุ่นยังไงก็ต้องออกมาเพิ่มมากขึ้นนะยิ่งไอ้ปัญหาโควิด19เนี่ยเขาจะต้องออกมาเพิ่มมากขึ้นอย่างมากเลยนะครับเพราะเขารู้ไงครับว่าเขาจะรักษาภาคการผลิต
แล้วก็ภาคบริการบางเรื่องในประเทศเนี่ยคงไม่ได้มากเหมือนเดิมแล้วนะฉะนั้นเมื่อเขาออกมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการยกเอาซัพพลายเชนระหว่างจีนญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้นี่แหละนะครับอาจจะรวมไต้หวันเข้าไปด้วยนะฮะนะครับออกมาสู่ภูมิภาคอื่นคำถามมีอยู่ว่าเมื่อเขายกซัพพลายเชนออกมาเป็นแบบ regional supply chain ของเขาเองเนี่ยนะฮะเขาจะไปที่ไหนนะครับผมเชื่อนะฮะว่าถ้าเราทำประเทศของเราให้ดีให้พร้อมเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยจะเป็น priority แรกๆที่เขาจะเลือกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีความเอื้ออำนวยของหลายปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจหรือว่าปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐกิจคือ non-economic factor ด้วยครับนะครับฉะนั้นเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะฮะว่าทำยังไงเราจึงสามารถที่จะสร้างโอกาสในการจ้างงานใหม่ๆและข้อสำคัญคือว่าแรงงานที่มันเซลล์เอ็มพลอยมานานอยู่นอกระบบมานานเนี่ยคุณดึงดูดให้เข้ามาสู่แรงงานในระบบเนี่ยคุณจะทำยังไงให้เขามีทักษะสกิลที่สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานภายในระบบใช่และแรงงานภายในระบบเนี่ยบางทีมันก็เป็นแรงงานที่ต้องใช้งานหนักพอสมควรนี้ใช่ไหมครับนะทำไงถึงจะมีการปรับเปลี่ยน mindset ใหม่ของแรงงานไทยด้วยนะครับท่ามกลางเลยครับท่ามกลางที่คุณจะต้องใช้ความสำคัญของไอ้ระบบ 5G ด้วยนะครับว่าแรงงานที่มันรีเลทกับระบบ 5G ระบบของไอ้ digitalization เนี่ยมันมีแรงงานอะไรที่คุณจำเป็นจะต้องพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับเพื่อทำให้เรามีประสิทธิภาพในด้านนั้นเพิ่มมากขึ้นครับนะอันนี้ผมว่าเรื่องของ employment management เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับครับโอ้โหเห็นภาพหลายอย่างแล้วก็จริงๆมันเห็นโอกาสนะครับทีนี้อยู่ที่ตัวเราเองว่าจะทำให้พร้อมกับโอกาสนั้นได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดมาทั้งหมดประมาณ6ข้อแล้วครับต่อข้อที่7มั้ยครับครับข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของนะเรื่องของ industrialization ครับพัฒนาของอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันจะมี2คำเรื่องนะที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับ2ก็เรื่องแรกก็คือเรื่องครับเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นอันแมนเพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่องของออโตเมชันเพิ่มมากขึ้นมีการใช้เป็นเรื่องของการใช้โรบอติกเพิ่มมากขึ้นและข้อสำคัญนะครับก็คือคำว่า industrial internet โอ้นะครับเพราะว่าระบบ 5G เนี่ยถ้าเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะรู้นะฮะว่า 5G เวลาเริ่ม2ปีแรกในการพัฒนาเนี่ยมันจะใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากถูกครับมันยังไม่ใช่ consumer5G internet นะฮะซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาต่อไปอันนี้ของเราจะแตกต่างกับจีนมากถ้าเป็นจีนเนี่ยเขาพัฒนาแบบคู่ขนานได้เลยทั้งเรื่องของ industrial internet ซึ่งขนาดนี้ก็ทุ่มเทอย่างมากว่าเขาจะยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมดั้งเดิมเนี่ยของเขาให้มีความก้าวหน้าทันสมัยเพิ่มมากขึ้นได้ยังไงนะฉะนั้นเขาจะต้อง digitalize อุตสาหกรรมของเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่าประชาชนจีนเนี่ยนอกจากมีจำนวนมากในเชิงปริมาณแล้วเนี่ยยังมีความตื่นตัวเรื่อง IT สูงมากฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ consumer internet ภายใต้ระบบ 5G เนี่ยมันก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นไอ้2ตัวแปรตัวเนี้ยมันก็จะทำให้คำว่า industrialization หรือว่า digitalization ในจีนเนี่ยผมว่าจะก้าวกระโดดเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย industrialization ในเมืองไทยเราจะทำยังไงนะครับเราทำไมถึงจะเกาะกระแสแบบนี้ได้ทันการนะครับนะทำให้มันทันสมัยเพิ่มมากขึ้นและขนาดเดียวกันเนี่ยก็ยังเอื้อมเลยต่อการจ้างงานด้วยและอันหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมนะครับก็คือ eco industrialization ครับก็คืออุตสาหกรรมที่พัฒนาที่เกี่ยวพันกับเรื่องภาคเกษตรเนี่ยเรื่องอาหารการกินอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะนะครับซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นจุดแข็งของเราที่เรามี competitive advantage มากกว่าหลายๆประเทศในโลกนี้ใช่ไหมฮะนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอันหนึ่งแหละที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะครับนะครับครับแล้วก็อันต่อมานะครับคำว่า customization คือผมเชื่อนะครับว่าต่อไปเนี่ยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อกี้เราได้วิเคราะห์ไปแล้วพวกกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการผลิตแบบ diversify เพิ่มมากขึ้นมีการผลิตโดยเน้นย้ำเรื่องของไอ้ vertical integration เพิ่มมากขึ้นนะครับมีการผลิตเรื่องของการให้ความสำคัญต่อ break even point management เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มขนาดกลางขนาดเล็กจะทำยังไงล่ะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ของธุรกิจเราเนี่ยของอุตสาหกรรมเรามันคือ SME ใช่ไหมใช่ครับแล้วฉะนั้นเราจะติดอาวุธให้แก่ SME ของเราได้ยังไงนะครับฉะนั้นมันไม่หนีคำว่า
economies of speed and economy of scope อืมนะครับเพราะว่า SME จะพึ่ง economy of scale ไม่ได้ไงพึ่งการประหยัดจากขนาดไม่ได้ใช่จะผลิตเยอะๆก็ไม่ได้ประหยัดก็ไม่ได้ความรวดเร็วจากการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพจากการบริหารสโคปหรือว่าเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพฉะนั้นเรื่องอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถผลิตได้ตามสั่งเพิ่มมากขึ้นก็คือcustomizationครับซึ่งcustomizationเนี่ยมันไม่เกี่ยวพันกับเรื่องของสเกลเป็นหลักนะฮะสเกลจะมีบทบาทน้อยใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของcustomizationเนี่ยเพราะมันพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับเรื่องของdigitalizationคุณต้องเข้าใจtargetมาแล้วใช่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงเราจะเกาะกระแสนี้ได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะนะครับเรื่องต่อมาครับ hygienization เพราะอะไรครับเพราะขนาดเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าการตื่นตัวเรื่องการดูแลเรื่องสุขอนามัยของประชาชนเนี่ยมันเป็น new normal จริงๆนะใช่ครับนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวจริงๆเพราะนอกจากมันทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นแล้วเนี่ยมันยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีมานด์ไซด์หรือว่าซัพพลายไซด์ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ตามมันจะไปไฮจีนไหนอินดัสทรีมันก็จะมีการพัฒนาได้ไฮจีนไหนเซอร์วิสใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของไฮจีนอะแวร์เน็ตของผู้คนเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้โดยดูตัวอย่างอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย hygienization เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งแหละที่เราต้องไปขบคิดออกมาเป็น business opportunity นะครับครับว่ามันจะมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นไหมนะครับเรื่องต่อมาครับคือคำว่า institutionalization ครับพัฒนาการของระบบปัจจัยทางด้านสถาบัน institution พัฒนาการทางด้าน institution นะคุณคนนี้คงจำได้นะครับว่าในสมัยที่ไอ้หวัดสเปนมาระบาดเนี่ยครับเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนะฮะที่ทำให้คนทั่วโลกตายไปหลายสิบล้านคนทำให้คน 26% ของคนทั่วโลกติดเชื้อนี่นะครับตอนนั้นประชากรโลกยังไม่ถึง200ล้าน 2,000 ล้านคนดีเลยนะฮะแต่ว่า 20% ของคนในโลกเนี่ยติดเชื้อประเทศไทยเรานะครับยังติดเชื้อไปเกือบ1ใน3ของคนไทยประมาณ1ใน3คนไทยเนี่ยติดไอ้หวัดสเปนนะฮะครับแล้วตายไปนะฮะไม่น่าเชื่อแล้วตายไปเนี่ย 80,000 กว่าคนนะครับไอ้หวัดสเปนนี่นะฮะแต่ว่าคำถามว่าสิ่งที่ตามมากับหวัดสเปนมันมีความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกอะไรบ้างหรือแม้แต่ในประเทศไทยเราเองนะฮะต้องจะสังเกตไหมครับว่าหลังจากหวัดสเปนแล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทั้งเรื่องของระบบการเมืองนะครับหวัดสเปนเนี่ยมันนำไปสู่การเกิด institutional disruption มันบ่มเพาะคนอย่างAdolf Hitlerขึ้นมามันบ่มเพาะคนอย่างบุตรโสรณีขึ้นมามันบ่มเพาะคนอย่างนายพลโตโจของญี่ปุ่นขึ้นมานะครับคนเหล่านี้เป็นคนที่เป็นสถาบันการเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากการระบาดของหวัดสเปนทั้งสิ้นใช่ไหมฮะที่เป็นการเมืองในระบบที่ค่อนไปทางเผด็จการเป็นเสร็จนี่นะฮะครับและขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มี disruption ทางเทคโนโลยีอย่างมากด้วยนะครับถ้าเราไปตรวจสอบดูในช่วงหลังจากหวัดสเปนหรือว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยครับตรงครับโลกครั้งที่หนึ่งกับหวัดสเปนมันระบาดใกล้เคียงกันมากใช่ไหมฮะหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงในปี1917-18เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่หวัดสเปนระบาดพอดีใช่ไหมฮะก็ช่วงเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีเทคโนโลยีโคดิวลอปเมนต์อย่างมากในศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกซึ่งเริ่มแปรเปลี่ยนไปหาสหรัฐอเมริกามันเริ่มเกิดคำว่าอะไรครับคำว่า mass communication สื่อสารมวลชนเพราะอะไรครับมันเริ่มมีวิทยุกระจายเสียงที่ทำให้มวลชนคุณจำนวนมากนี่เข้าถึงได้ไงฮะมันไม่ใช่การสื่อสารแบบอะไรครับแบบโทรเลขแบบโทรศัพท์ที่มีอยู่ใช่ไหมครับนะแต่ว่ามันเป็น mass communication ที่ทำให้โอ้โหนะครับสถานีวิทยุเนี่ยในอเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะทำให้ Westing House ก็ดีGE ก็ดีมีพัฒนาการอย่างมากนะในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าออกมาใช้ออกมาสู่ตลาดนี่นะฮะนะครับฉะนั้นมันก็เลยเกิดอะไรครับเกิดไอ้การเติบโตของภาคการเงินอย่างไร้ระเบียบวินัยและนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การเกิดไอ้ The Great Depression ในเวลาต่อมาไงฮะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังโควิด19แล้วเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนของปัจจัยทางด้านสถาบันคือ institutionalization นี่ยังไงนะครับซึ่งแน่นอนเลยผมคิดว่าการเมืองเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นการเมืองที่มี
ที่มีโครงสร้างที่หลากหลายอืมมันจะไม่ใช่การเมืองเพราะเราจะเห็นแล้วว่าการเมืองมันระหว่างของจีนของอเมริกาเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนจุดแข็งด้วยกันทั้งคู่อยู่มั้ยฮะนะใช่ครับฉะนั้นมันจะไปยังไงโดยว่าอย่างยิ่งสถาบันทางการเมืองสถาบันทางสังคมนะสถาบันทางเศรษฐกิจนะครับเพราะเราเล็งเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยมันคงไม่ใช่ private led business development นะครับมันจะมีคำว่า public sector led หรือว่าการนำพาโดยภาครัฐภาคของรัฐบาลนี่นะฮะนะเพราะเราเล็งเห็นเลยว่าการบริหารจัดการทุกอย่างที่มันลงตัวได้ขนาดนี้แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยรวมแล้วแต่การมีภาครัฐที่มีบทบาทไม่ว่าจะเป็นถึงแม้เฟดของอเมริกามันจะไม่ใช่ภาครัฐ 100% นะแต่มันก็คือ public sector ล่ะใช่ไหมฮะนะแต่ว่าบทบาทของกระทรวงการคลังนะฮะที่อัดฉีดเงินออกมาไม่รู้ต้องกี่ละลอกแจกเงินคน 1,200 เหรียญต่อครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นี่นะรวมตลอดถึงไปนะครับไปให้แก่ SME ก็ดีไปให้แก่วงการแพทย์ก็ดีมันรุ่นแล้วแต่ต้องอาศัยนะครับเซกเตอร์ที่เป็น public sector เนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับนะครับและตัวต่อมาก็คือคำว่าอะไรครับคำว่า rapid disruption ก็คือขบวนการ disruption เนี่ยมันจะมากและรุนแรงกว่าเดิมเนี่ยเป็นอันมากเลยฉะนั้นเมื่อมันเกิดขบวนการ disruption แล้วเนี่ยแน่นอน disruption มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะมันมีทั้ง disruptor แล้วมีทั้ง disruptee ในขนาดเดียวกันนะครับฉะนั้นคุณจะทำ disruption management ยังไงเนี่ยฮะอันเนี้ยเป็นเรื่องภาระหน้าที่ทั้งของรัฐเอกชนจะต้องร่วมกันคิดแต่เนิ่นๆเลยอาจารย์ครับที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดพวกเซชั่นทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีแรงกระแทกสูงมากนะครับกระแทกในทุกมิติเลยการใช้ชีวิตการทำงานการทำธุรกิจแล้วก็การเมืองด้วยระดับโลกด้วยซึ่งอาจารย์เน้นมากในเรื่องนี้นะครับว่าสถาบันต่างๆจะมีบทบาทมากขึ้นหรือว่าในแง่ของการเมืองเนี่ยปรัชญาการเมืองมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเนี่ยผมย้อนกลับมาถามที่ค่อนข้างจะเป็นปัจเจกบุคคลสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับไอ้ชั้นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเราควรจะเริ่มปรับตัวเองตั้งแต่วันนี้ยังไงบ้างดีครับเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดมาเนี่ยครับนอกจาก economic model business model นะที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนไปให้มันสอดคล้องกับไอ้การบริหารจัดการเรื่องชั้นทั้งหลายแล้วนี่นะผมคิดว่าเรื่องสำคัญอันดับแรกเลยก็คือคุณจะเตรียมคนของคุณยังไงนะครับคนที่คุณเตรียมตัวเอาไว้เนี่ยผมคิดว่าสำคัญอย่างมากเลยในเวลาต่อไปนี้นะฮะซึ่งผมอยากจะฝากเอาไว้4เรื่องครับว่าการเตรียมคนในยุคของ New Normal เนี่ยเขาต้องเตรียมคนยังไงมันต้องมีความสามารถด้านไหนบ้างนะฮะครับนะครับเรื่องแรกเลยก็คืออะไรครับ IT literacy ความสามารถอ่านออกเขียนได้ทางด้าน information technology ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าไอ้ภายใต้การระบาดของไอ้โควิด19เนี่ยมันทำให้คนคุ้นชินต่อระบบของไอ้ดิจิตอลเซกเตอร์เนี่ยมากเพิ่มมากขึ้นยังไม่เคยปรากฏมาก่อนใช่ครับแม้แต่ในภาคชนบทเองอย่างในจีนขนาดเนี่ยไอ้ Rural Digitalization เนี่ยไปมากและไปแรงมากเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยความสามารถอ่านออกเขียนได้ทางด้าน IT ของคนไทยเนี่ยนะโดยอย่างยิ่งของคนรุ่นที่จะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือว่าที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงสองครับ financial literacy ความสามารถอ่านออกเขียนได้ทางการเงินเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าภาคการเงินเนี่ยมันจะมีบทบาทมากและแม้แต่ไอ้ช่วงหลังโควิด19แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าภาคการเงินมันจะมีบทบาทที่ลดลงนะฮะเผลอๆมันจะมากขึ้นไปอีกใช่เพราะอะไรครับเพราะคนรู้ไงครับว่าภาคการเงินเนี่ยโอ้โหไอ้ความเสี่ยงมันลดน้อยลงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีคนเข้ามาอุ้มไงฮะคนอุ้มก็คือบรรดาธนาคารกลางทั้งหลายเห็นไหมฮะแม้แต่ในศูนย์กลางทุนนิยมโลกอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณก็มี Federal Reserve เข้ามาอุ้มไงฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถคุณจะไม่อ่านออกเขียนได้ทางการเงินไม่ได้ใช่ไม่ว่าคุณจะบริหารการเงินส่วนบุคคลก็คือเป็น personal financial management บริหารการเงินในองค์กรและบริหารการเงินที่เข้าใจการทำงานของการเงินในระบบโลกด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยมันเป็น open economy open society นะครับตัวแปรจากข้างนอกเนี่ยมันจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับตัวแปรในประเทศเนี่ยอย่างมากมายอย่างลึกซึ้งใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของ financial literacy เป็นเรื่องที่สองที่คุณต้องเตรียมคนเอาไว้ครับเรื่องที่สามครับ
language literacy โดยเป็นอย่างยิ่ง English literacy เพราะว่าในยุคของนะครับ digitalization นี่นะครับในยุคที่คุณสามารถมีระบบการเรียนการสอนที่คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนนะครับคุณจะต้องเรียนทางออนไลน์นะครับหรือว่าหาความรู้ทางออนไลน์ได้อย่างมากมายอย่างง่ายดายนะความคุ้นชินใหม่อันนี้มันจะกลายเป็นนอร์มใหม่นะครับก็คือเป็น new normal ใหม่นั่นเองนะครับนะฉะนั้นไม่มีแต่ว่าคุณจะเข้าถึงองค์ความรู้ของโลกได้เนี่ยคุณจะต้องมีความรู้ที่ไม่ใช่รู้เฉพาะภาษาไทยไงถูกครับนะครับฉะนั้น language literacy โดยเป็นอย่างยิ่ง English literacy ถ้าคุณมีนะครับ Chinese literacy ด้วยในนี้ยิ่งดีนะครับหรือว่าจะเป็นนี้ literacy นะประเทศเหล่านี้จะมีเดิมพันกับเศรษฐกิจไทยสูงใช่ไหมฮะนะและข้อที่4ครับก็คือคำว่า human resource competency นะครับคุณจะพัฒนาคนยังไงให้มันมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นเป็นคนที่ไม่ใช่ถูกเขา disrupt ง่ายๆเป็นคนที่ AI หรือว่า robot หรือว่า automation ไม่สามารถมาทำงานแทนได้หรือว่าเป็นคนไป command robot command AIซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเป็น10เซสชั่นเนี่ย10ชั้นๆเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งไม่รู้อันไหนเป็นเกย์ไรโน่นะครับหรืออันไหนจะเป็นแบล็กสวอนแต่ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งรับต้องบริหารความเสี่ยงแล้วก็ผมเห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับว่าสิ่งที่เราต้องสร้างคนให้กับตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IT literacy financial literacy นะครับ language literacy โดยเฉพาะภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนแล้วก็สุดท้ายการสร้างคน human resource ซึ่งอาจารย์ก็ได้แบ่งคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์ไม่สามารถที่จะแทนเราได้เนี่ยทั้งหมดนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมมากๆนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรที่อาจารย์อยากจะเข้ามาแชร์อีกก็ยินดีเสมอนะครับวันนี้ได้ความรู้เต็มๆเลยครับขอบคุณอาจารย์สมภพมากนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ